เรามาดูข้อ4ครับตอนนี้ถ้าให้ดีนะถ้าให้แหลมนะอย่าดูนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่แหลมไม่เป็นไรดูได้เอาใครแหลมแล้วอย่าดูแล้วนะเรามาดูข้อ4แล้วทราย45จ้ะคูณด้วยคอส45นะครับแล้วก็ลบด้วยทราย30คูณด้วยคอส60น้องครับทราย45พร้อมทราย45เท่าไหร่เท่าไหร่นี้ถ้าสมมติไม่ดูตารางทราย45 45คือรูทกลางรูท2ส่วน2รูทซ้ายหารด้วย2รูท2ส่วน2คูณด้วยคอส45 45นิ้วกลางคอสคือรูทขวาส่วน2รูทขวาขวามี2นิ้วรูท2ส่วน2ลบด้วยซาย30 30นิ้วชี้ใช่ไหมซายคือรูทซ้ายส่วน2ซ้ายมี1นิ้วรูท2ส่วน2รูท1ส่วน2โทษทีคูณด้วยคอส60 60นิ้วนะคอสคือรูทขวาหารด้วย2ขวามี1นิ้วรูท1ส่วน2เป็นแค่นี้ก่อนเด็กๆรูท2คูณรูท2ได้2 2คูณ2ได้4ลบด้วย1ส่วน4คำตอบข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน4คำตอบข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน4นี่คือข้อ4ครับต่อไปนะครับข้อที่5ครับแทนกำลัง2 60ลบแทนกำลัง2 30ลองคิดข้อ5ครับใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับแทนกำลัง2ของ60องศาครับลบแทนกำลัง2ของ30องศาครับสมมติว่าพี่แรงไม่ดูตารางครับแทน60 60คือนิ้วนะแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวารูท3หารด้วยรูท1เขาคือรูท3ครับรูท3หารด้วย1ได้รูท3ครับยกกำลัง2แทน30ครับ30คือนิ้วชี้ครับแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวาได้เลยครับรูท1ส่วนอะไรครับรูท3เห็นไหมกลายเป็น3รูท3กำลัง2ได้3 3ลบด้วยอะไรครับ1กำลัง2ได้1รูท3กำลัง2ได้3รูท3กำลัง2ได้3รูทแมวกำลัง2ได้แมวรูทไก่กำลัง2ได้ไก่3ลบ1ส่วน21ส่วน3ได้2เศษ2ส่วน3นี่คือคำตอบ2เศษ2ส่วน3ต่อไปข้อ6หน้า298แก่ขึ้นอีก1ปีข้อ6พร้อมแก่ขึ้นอีก1ปีก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ทำเก่งขึ้นนะก็คือการถอนหงอกตัวเองโอ้เห็นในกระจกมีหงอกเดี๋ยวนี้โฟแล้วครับเริ่มถอนเร็วขึ้นเพราะเริ่มมีเยอะข้อ6ทรายกำลัง2 60บวกทรายกำลัง2 60นะครับบวกคอสกำลัง2 3คอสกำลัง3ไปนะเล่นคอสกำลัง3ไปคอสกำลัง3 30ลบแทนกำลัง2 45ทำความเข้าใจเร็วคอสกำลัง3เนี่ยในโจทย์นั้นเป็นกำลัง3เลยทราย60พร้อมสมมติว่าไม่ดูตารางทราย60 60นิ้วนะทรายรูท3ส่วน2รูท3ส่วน2คอส30คอส30 30นิ้วชี้คอสรูทขวาส่วน2เป็นรูท3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วยแทน45 45คือนิ้วกลางแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวา
รูท2หารด้วยรูท2ได้1มันก็จะกลายเป็นรูท3กำลัง2ได้9เออไม่ใช่ได้3โทษทีส่วนด้วย2กำลัง2ได้4เอารูท3ไปยกกำลัง3รูท3คูณกัน3ตัวพี่แบงค์ใจเย็นนะไม่รีบส่วนด้วย2กำลัง3ได้8ลบด้วย1พอละนอตรงนี้จะเย็นก่อนวะเศษ3ส่วน4บวกด้วยอะไรรูท3คูณรูท3ได้3กลายเป็น3รูท3แล้วก็ส่วนได้8ลบด้วยเลข1พี่แบงค์เป็นส่วน8เลยเศษ8ส่วน8พอละนอของ4กับ8ก็คือ8คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนเป็นเศษ6ส่วน8บวก3รูท3ลบด้วย8คำตอบข้อนี้ตอบ3รูท3แล้ว6ลบด้วย8ติดลบ2นี่คือคำตอบนี่คือคำตอบจบแล้วครับจากการคาดการณ์เนี่ยแหละครับโจทย์ข้อนี้เขาจริงๆแล้วเขาแน่ตั้งใจเป็นการ2นะแต่ว่าอาจจะพิมพ์เป็นการ3เพราะว่าถ้าสังเกตจากข้ออื่นเนี่ยเป็นการ2หมดเลยมีแต่ข้อนี้เป็นการ3โผล่มานะครับจุดประสงค์เขาได้เป็นการ2แต่ไม่เป็นไรไม่แก้โจทย์ทำตามโจทย์ได้แบบนี้ข้อ7นะครับแทนกำลัง2 60บวก4คอสกำลัง2 45องศาบวก3เซกกำลัง2 30องศาเริ่มแทน60พร้อม60นิ้วนางแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวารูท3หารด้วยรูท1ได้รูท3รูท3กำลัง2บวก4คอสคอสกำลัง2 45 45คือนิ้วกลางคอสคือรูทขวาส่วน2ขวามีกี่นิ้วรูท2ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ครับรูนี่เริ่มไม่สบายบวก3เศษกำลัง2 30ครับรูนี่เป็นไงแก้ข่าวเช้าเรียกแก้ข่าวเช้ายาหมอไอยาแล้ว มีใครช่วยช่วยรูนี่บ้างในการแก้ข่าวครั้งนี้แล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่มีข่าวเช้านี้รู้สึกพอลงสนามแล้วนิ่งไหมหรือว่าไม่ค่อยนิ่งแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพี่ต้องให้โอเว่นลงแทนก่อนนะเซกกำลัง2 30นะเซกคือส่วนจับของคอสคอส30มันเท่าไหร่น้องคอส30คอส30ครับคอส30รูท3ส่วน2คอส30รูท3ส่วน2คอส30รูท3ส่วน2เซกก็จะเป็น2ส่วนรูท3ทั้งหมดกำลัง2เตรียมตัวนะครับทำความเข้าใจรูท3กำลัง2ได้3นะครับบวกด้วย4คูณด้วยรูท2กำลัง2ได้2 2กำลัง2ได้4บวก3คูณด้วย2กำลัง2ได้4รูท3กำลัง2ได้รูท3กำลัง2ได้3เป็นแค่นี้ก่อนดีมากครับเด็กฟอสอง414 414 313 313 3บวก2เป็น5 5บวก4เป็น9 9ข้อ7ต่อ9นะครับข้อ8ครับ3แทนกำลัง2 30องศาบวกเศษ4ส่วน3คอสกำลัง2 30องศาลบเศษ1ส่วน2เศษกำลัง2 45องศาลบเศษ1ส่วน3
ทรายกำลังสองหกสิบกลายเป็นไรคิดสามคูณแทนกำลังสองสามสิบนะเดี๋ยวข้ออื่นต้องฝากการบ้านแล้วนะแทนกำลังสองสามสิบแทนสามสิบเท่าไหร่นิ้วชี้รูทซ้ายส่วนรูทขวารูทหนึ่งส่วนรูทสามสามรูทหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนรูทสามทั้งหมดกำลังสองบวกเศษสี่ส่วนสามคอสสามสิบเท่าไหร่คอสสามสิบสามสิบนิ้วชี้คอสรูทสามส่วนสองคอสรูทสามส่วนสองคอสก็จะเป็นรูทสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองลบเศษหนึ่งส่วนสองเซกคือส่วนกลับของคอสเซกคือส่วนกลับของคอสคอสสี่ห้าเท่าไหร่คอสสี่ห้าคอสสี่ห้าเท่าไหร่รูทสองส่วนสองเศษก็จะเป็นอะไรคอสรูทสองส่วนสองเนี่ยเศษก็จะเป็นสองส่วนรูทสองก็จะกลายเป็นสองส่วนรูทสองทั้งหมดกำลังอะไรสองลบเศษหนึ่งส่วนสามไซหกสิบไซหกสิบหกสิบนิ้วนานใช่ไหมไซเป็นอะไรรูทสามส่วนสองเห็นไหมไซได้เป็นรูทสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองเอาไปแค่นี้ก่อนโจทย์แบบนี้ถ้าตัวส่วนกรอบแล้วเนี่ยตัวส่วนติดรูทเนี่ยให้คูณด้วยรูททั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนไม่ติดรูทถามได้นะครับถามได้ไอ้ยะ3คูณด้วย1กำลัง2ได้1รูท3กำลัง2ได้3บวกด้วยเศษ4ส่วน3คูณด้วยรูท3กำลัง2ได้3 2กำลัง2ได้4ลบเศษ1ส่วน2คูณด้วย2กำลัง2ได้4รูท2กำลัง2ได้2ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยรูท3กำลัง2ได้3 2กำลัง2ได้4ทำความเข้าใจทำความเข้าใจ313 313 313 313 414 414 212 224 212 212 313 313ตาลายไหมกับตาสลายไหมแปด1คูณ1ได้1บวก1คูณ1ได้1ลบอะไรนี่1ลบเศษ1ส่วน4 1บวก1ได้2 2ลบ1ได้1 1ลบเศษส่วน4โยโย่ต่อเศษ3ส่วน4นะครับจดลงไปเป็นตัวอย่างนะครับ